ดูก่อนฟินก่อนเมาก่อนกับคลิปข่าวบันเทิงสัมภาษณ์สดๆดาราดังที่คุณชื่นชอบการันตีสุดยอดความเร็วอันดับหนึ่งติดตามได้ที่ PR Ready Channel on YouTube กดสมัครเลยราศีมังกรปีนี้ชาวราศีมังกรได้รับข่าวดีทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักดวงปีนี้ถือว่าชาวราศีมังกรค่อนข้างโดดเด่นเป็นช่วงขาขึ้นคุณจะได้ผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจให้การช่วยเหลือและคอยสนับสนุนคุณมีโชคลาภและเป็นปีที่เฮงทีเดียวค่ะและมีเกณฑ์ได้บุตรที่เป็นอภิชาตบุตรด้วยนะคะให้หมั่นสร้างบุญกุศลให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่องสุขภาพให้ระวังปวดหัวไมเกรนอยู่บ่อยๆและระวังคนนินทาให้เสียหายเราไม่ควรคิดไม่ดีตอบจะได้ไม่ติดสังฆากรรมร่วมกันมันสร้างบุญแผ่เมตตาและทำบุญด้วยกันภาวนาศีลและสมาธิค่ะด้านการงานในปีนี้การงานของคุณมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ๆหรือคุณอาจจะได้รับงานใหม่ๆโดยเฉพาะงานที่ทำเกี่ยวกับด้านพ่อค้าแม่ค้าหรืองานด้านการโฆษณาและการบัญชีการสื่อสารต่างๆมีแนวโน้มในทางที่ดีมีการขยับขยายและดีขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นสำเร็จแต่ก็เป็นก้าวแรกในการเติบโตไปข้างหน้าให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารอาจจะสูญหายไม่ควรละเลยส่วนช่วงหลังกลางปีไปนั้นคุณอาจจะได้หาคู่มิตรเพื่อนที่ดีและระวังสุขภาพไม่ควรจะหมกมุ่นกับงานมากไปควรแบ่งเวลาให้ถูกงานไหนที่คุณทำผิดพลาดไม่ควรจมกับปัญหานั้นก้าวใหม่ของคุณเริ่มต้นได้ดีแล้วเพียงแต่อย่าเพิ่งถอดใจเสียก่อนค่ะด้านการเงินปีนี้ช่วงต้นปีถึงปลายปีใครที่ปลดหนี้ปลดสินมีเกณฑ์ได้เคลียร์หนี้สำหรับการเงินคุณควรใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าถึงแม้เงินบางอย่างที่คุณได้มาอาจจะได้มาอย่างง่ายๆก็ตามแต่โดยรวมๆแล้วคุณเป็นคนเก็บหอมรอมริบทำให้คนภายนอกมองว่าคุณเป็นคนตระหนี่กับคนอื่นไม่ว่ากับตัวเองในการใช้จ่ายโดยง่ายด้วยตามที่คุณเป็นคนคิดว่าเงินทองนั้นหายากการเสี่ยงโชคมีเกณฑ์จะได้2รางวัลติดต่อกันนะคะด้านความรักสำหรับคนที่ยังเกิดความสับสนและลังเลเหมือนรักที่มีไม่ได้ดั่งใจจนเกิดปัญหาระหว่างกันซ้ำยังเป็นแผลเดิมที่ทำให้คุณไม่ค่อยไว้วางใจใครในช่วงหลังพฤษภาคมคุณอาจจะได้พบกับคนที่ถูกใจโปรไฟล์ค่อนข้างดีเปรียบเทียบกับคนปัจจุบันแล้วแตกต่างแต่สิ่งที่สำคัญคุณควรตระหนักถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายเพราะคุณยังไม่ได้เลิกลากับคนเก่าไปด้วยเหตุผลที่เขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุณควรจะพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจอะไรหากพลาดไปแล้วไม่สามารถย้อนคืนกลับมาได้ส่วนคนโสดน่าอิจฉาเป็นที่สุดค่ะคุณอาจจะมีคนที่ลักษณะใจดีมีความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาให้ความสนใจเข้ามาสอนคุณและคุณพร้อมจะเป็นผู้ตามที่ดีด้วยค่ะ